สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน็อตกองสลาก plus เผยเหตุผลทำไมให้เงิน 100,000 ปลอบใจลูกค้าที่ลืมโอนเงินเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ได้พูดถึงกันอย่างมากจากกรณีข่าวดังที่มีลูกค้ารายหนึ่งกดซื้อลอตเตอรี่ทางเว็บกองสลาก plus เลือกเลขถูกรางวัลที่1วันที่16มิถุนายน65แต่ดันลืมโอนเงินทำชดเงินรางวัล24ล้านบาทไปอย่างน่าเสียดายอย่างมากซึ่งทางลูกค้ารายนี้ได้ทักมาหาน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือน็อตกองสลาก plus ซึ่งในเวลาต่อมาคุณน็อตก็ได้โอนเงินในทันที 100,000 บาทพร้อมระบุข้อความว่าเสียใจด้วยครับเดี๋ยวผมโอนรางวัลปลอบใจ 100,000 ให้ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวคนทำตามขอหมายเลขสมาชิกอย่างไรก็ตามชาวเน็ตหลายเสียงต่างตั้งคำถามและมองว่าเป็นการตลาดอย่างหนึ่งซึ่งทางด้านคุณน็อตก็ได้ออกมาตอบประเด็นนี้ว่าหลายคนบอก 100,000 คือการตลาดคนเรานั้นไม่รู้หรอกว่าความสุขจากการได้ให้มันคืออะไรสำหรับผมมันแค่ 100,000 สำหรับเขามันคือหนี้ก้อนใหญ่ในชีวิตผมไม่เดือดร้อนหรอกครับผมกินข้าวข้างทางทุกวันจะเปลืองมากหน่อยก็เงินเลี้ยงอาหารดีๆทีมงานอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นคำถามเกิดขึ้นอีกว่าสรุปแล้วเงิน24ล้านบาทกองสลาก plus ได้หรือไม่โดยน็อตกองสลาก plus โพสต์ตอบคำถามประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่ามีหลายท่านเข้าใจผิดว่า24ล้านที่ลืมโอนผมได้เงินแต่จริงๆคือเมื่อครบ45นาทีลอตเตอรี่ไม่ได้โอนเงินถูกส่งคืนกลับเข้าระบบและคุณวราพรมาซื้อไปและถูกรางวัล24ล้านครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ